สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยสำหรับเมนูวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ท่านผู้ชมทางบ้านแนะนำมาค่ะคุณสุคนไม่แน่ใจว่าป้าอ่านชื่อผิดหรือเปล่านะคะเป็นภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าผิดต้องขออภัยนะคะคุณสมชายนะคะบอกว่า อยากให้ทำปลาช่อนลุยสวนค่ะวันนี้ก็จัดให้ค่ะเป็นปลาช่อนลุยสวนค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะเริ่มจากทำปลากันก่อนค่ะนี่ค่ะป้าสั่งปลาช่อนมา1ตัวนะคะตัวนี้ก็700กรัมค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดนะคะนี่ค่ะป้าก็ล้างด้วยเกลือมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งนะคะป้าก็จะเอาครีบข้างหลังเนี่ยออกนะคะก็ทำยากเหมือนกันค่ะปลาเพราะว่าป้าเองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยป้าจะสั่งให้ที่ร้านเขาทำให้เลยนะคะอันนี้มาทำเองค่ะก็เอาครีบออกเอาครีบออกค่ะนี่ครีบตรงนี้ออกเป็นแบบนี้นะคะผ่าด้านหลังออกแล้วก็คลีบที่ท้องตรงนี้ค่ะนี่ค่ะหลังจากเอาออกแล้วนะคะก็จะบ้างนะคะนี่ค่ะบ้างเฉียงๆอย่างนี้นะคะทีนี้ป้าก็จะนำไปล้างเกลืออีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ค่ะป้าเอาพุงก็ออกด้วยนะคะป้าไม่ทานอันนี้ค่ะทีนี้ก็จะล้างด้วยเกลือนะคะเยอะพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าให้หายลื่นเลยค่ะป้ากลัวที่สุดคือความคาวนะคะเดี๋ยวป้าล้างจนเสร็จค่ะค่ะทีนี้เราก็ไปทอดกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้น้ำมันร้อนเลยนะคะแล้วเราก็จะทอดค่ะน้ำมันเขาร้อนๆนะคะก็ใส่ปลาลงไปค่ะค่ะทอดไปให้เหลืองกรอบตามทอดได้เลยนะคะเดี๋ยวทอดจนเสร็จค่ะเราอย่าเพิ่งไปรีบกลับนะคะเดี๋ยวจะติดกระทะนะคะเพราะฉะนั้นต้องให้เขามั่นใจว่าเขาสุกก่อนแล้วถึงค่อยกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเรามากลับได้กันนะคะเรามาดูนะคะว่าเขากลับได้หรือยังเขาไม่ติดแล้วนะคะก็กลับได้แล้วค่ะว้าวนี่ค่ะกระทะเขาเล็กไปหน่อยนะคะนี่ค่ะหางหลุดเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวป้าทอดจนเสร็จแล้วกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะนี่ค่ะปลาของป้าก็เหลืองกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำราดกันค่ะเครื่องลุยสวนของเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะมีน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลน้ำพริกเผานะคะขิงซอยมะม่วงดิบหอมแดงตะไคร้อันนี้เป็นผักชีฝรั่งใบมะกรูดนะคะใบสะระแหน่แล้วก็มีพริกซอยจะเป็นพริกทอดก็ได้นะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้พริกทอดนะคะแต่ป้าใช้เป็นพริกขี้หนูสดค่ะแล้วก็เป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าถั่วลิสงคั่วก็ได้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะป้าบอกสูตรไว้ใต้คลิปนะคะเริ่มจากน้ำมะนาวค่ะน้ำปลาค่ะอันนี้ป้าใช้เป็นน้ำปลาโซเดียมต่ำนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลผสมย่าหวานนะคะนี่ค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าก็จะมีความหวานมากๆน้ำพริกเผาค่ะป้าใช้สัก2ช้อนโต๊ะป้าเพิ่มน้ำปลานะคะอีก1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาวอีก1ช้อนโต๊ะค่ะตอนนี้รสชาติของป้าออกเค็มนำนิดๆนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วปรุงกันได้ตามชอบเลยทีนี้เราก็ใส่เครื่องต่างๆไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นใบมะกรูดเป็นขิงซอยผั่นเตานะคะโทษค่ะ
มะม่วงเปรี้ยวหั่นเต๋าหอมแดงหั่นเต๋าค่ะจะหั่นแบบไหนก็ได้นะคะทีนี้หั่นเต๋าเล็กๆก็สะดวกค่ะตะไคร้มะนาวค่ะมะนาวก็ใช้1ลูกนะคะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันผักชีฝรั่งผักชีไทยชิมรสได้ตามชอบเลยป้าบอกสูตรไปใต้คลิปนะคะรสชาติถูกใจแล้วนะคะก็เอาไปราดบนตัวปลาค่ะก่อนที่จะราดนะคะนี่ค่ะป้ามีใบชะพลูค่ะเก็บมาจากในกระถางคุณยายค่ะก็จะเอามาวางไว้ข้างๆนะคะก็ราดไปเลยค่ะข้างๆนี้ก่อนแล้วแต่เลยนะคะจัดจานกันได้ตามชอบได้เลยแล้วก็ตามด้วยนะคะเม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะจะเป็นถั่วลิสงก็ได้นะคะตามชอบเลยมากน้อยก็ตามชอบค่ะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับทานค่ะปลาช่อนลุยสวนค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะเมนูนี้ทานได้ไม่อ้วนนะคะวันนี้ป้าก็จะทาน1ส่วน4ตัวค่ะและพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ